ให้ข้าวให้น้ำกินไปก็หมดได้สร้างบ้านสร้างเรือนนานไปก็ผุพังให้ธรรมะคือให้ปัญญารู้ความเป็นจริงก็จะอยู่คู่กับจิตเขาไปตลอดกาลสวัสดีค่ะสมาชิกผิงซันบุ๊กทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาศึกษาหนังสือคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เอกอนันต์พระโอวาทพระโพธิสัตว์อนุสาสคุณค่ามิใช่แสวงหาจากภายนอกแต่มีอยู่แล้วภายในคุณค่ามิใช่ฉาบสีสันสวยงามภายนอกแต่อยู่ที่ภายในงดงามบริสุทธิ์เรียบง่ายเป็นอมตะคุณค่ามิใช่ตามกระแสวัตถุนิยมแต่อยู่ที่มีสัจธรรมภายในรู้พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่คุณค่ามิใช่คำพูดโอ้อวดสวยหรูแต่อยู่ที่ปฏิบัติอย่างจริงจังตามที่พูดได้คุณค่ามิใช่อายุยืนยาวแต่อยู่ที่กระทำเรื่องดีงามรู้ปล่อยวางมีปัญญาญาณสว่างสวยคุณค่ามิใช่กระทำเพื่อตัวเองแต่อยู่ที่อุทิศเสียสละเพื่อผู้อื่นคุณค่ามิใช่การเอาชนะผู้อื่นแต่อยู่ที่เอาชนะตัวเองอยู่เหนือกิเลสตนได้คุณค่ามิใช่มีความรู้สามารถเก่งกาจแต่อยู่ที่มีสัจธรรมภายในเต็มเปี่ยมสมบูรณ์คุณค่ามิใช่อยู่ที่สิ่งที่รับมาอย่างง่ายดายแต่อยู่ที่ลงแรงกระทําด้วยความยากลำบากกับการได้มาคุณค่ามิใช่ได้รับการสรรเสริญเยินยอแต่อยู่ที่การอ่อนน้อมถ่อมตนบำเพ็ญธรรมจริงสัจธรรมที่จะให้วันนี้ขอให้สิทธิ์น้องนำใจที่สงบณจุดนั้นมาสื่อใจกับสิทธิ์พี่ธรรมะจึงจะเข้าสู่กลางใจได้อย่างสมบูรณ์และเต็มเปี่ยมหากสิทธิ์พี่ให้โอวาทไปแล้วสิทธิ์น้องจิตใจยังมีความฟุ้งซ่านแล้วก็โอวาทและจิตใจอันศักดิ์สิทธิ์ของสิทธิ์พี่คงจะมิอาจเข้าถึงจิตใจของสิทธิ์น้องได้ขอให้สิทธิ์น้องตั้งใจฟังทุกคนก้าวเท้าออกมาจากประตูบ้านเดินก้าวขึ้นมาสู่ประตูพุทธะอันศักดิ์สิทธิ์สง่างามนี้ก้าวแรกที่เข้ามาสิทธิ์น้องมีความรู้สึกอย่างไรรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความยิ่งใหญ่สูงส่งเป็นผู้ที่มีคุณค่าหรือเปล่าเหตุใดสิทธิ์พี่จึงพูดเช่นนี้ทำไมสิทธิ์พี่จึงยกย่องสิทธิ์น้องว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงส่งและมีคุณค่าได้รับอยู่กับตัวแต่กลับไม่รู้สิทธิ์พี่จะแถลงจะแจ้งแถลงไขเรามาที่นี่อย่างไรมีรถรับส่งบริการเราอย่างเต็มที่มาถึงแล้วก้าวเข้ามาสู่ประตูธรรมก็มีคนให้การต้อนรับสิทธิ์น้องอย่างดีเยี่ยมยิ้มแย้มแจ่มใสส่งผ้าเช็ดมือให้ด้วยความอ่อนน้อมดุจดังสิทธิ์น้องเป็นพระราชาพระราชินีก้าวเข้ามาสู่ประตูพุทธะแห่งนี้แล้วถึงเวลาก็มีคนเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟน้ำให้หลังจากนั้นก็ถึงเวลาก็มีคนร้องเพลงสัจธรรมขับกล่อมร้องเพลงแล้วก็บรรยายสัจธรรมให้เราฟัง
วันนี้ยังมีโอกาสมาใกล้ชิดกับพุทธอริยเจ้าถ้ายุคนี้ไม่มีองค์การสวรรค์ในการปกปกสิทธิ์น้องกับสิทธิ์พี่ยังห่างไกลยังต้องบำเพ็ญอีกเยอะกว่าจะได้พบกันแต่วันนี้เพราะเหตุใดสิทธิ์พี่นั้นมาจากแดนไกลสิทธิ์น้องนั้นจิตใจเข้าไม่ถึงเป็นแดนที่วิสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนที่มีความสว่างสงบว่างเป็นแดนที่มีพุทธะเทพเซียนมากมายอยู่นั่นห่างไกลห่างไกลวันนี้ด้วยองค์การสวรรค์ในการปกโปรดสามภพประชุมธรรมสะเทือนฟ้าสะเทือนดินแม้แต่สิทธิ์พี่พระอาจารย์ที่โกงของเรายังเชิญมาด้วยให้เกียรติมาผูกบุญสัมพันธ์กับสิทธิ์น้องมิใช่ง่ายเลยวันนี้เรารู้สึกว่าตัวเราเองมีคุณค่าหรือยังทำไมมีบุคลากรมากมายมาดูแลต้อนรับเราเขาเหล่านั้นมีค่าจ้างหรือเปล่าไม่มีเขาเหล่านั้นมีฐานะร่ำรวยสูงส่งใช่หรือเปล่าเขาเหล่านั้นเป็นญาติพี่น้องเราหรือเปล่าญาติพี่น้องเราทำอย่างนี้ดูแลเราอย่างนี้หรือเปล่าหากวันนี้ไม่ก้าวเข้ามาสู่ประตูพุทธะคงไม่มีวันนี้ใช่หรือเปล่าบุคลากรเหล่านี้เขาเห็นว่าเรานั้นมีใจที่จะมาฝึกฝนขัดเกลาเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองมีจิตใจอุทิศเสียสละที่จะมาบำเพ็ญธรรมฟังสัจธรรมมีจิตใจที่อุทิศเสียสละเวลาที่จะมาฝึกฝนเป็นพระพุทธะเพื่อละกิเลสตัวเองเขาเหล่านั้นจึงยินยอมที่จะให้บริการเพราะว่าเราสูงส่งล้ำค่าเช่นนี้จึงมีพุทธะบุคคลมากมายมาหนุนส่งช่วยเหลือผลักดันในการปฏิบัติบำเพ็ญคุณค่าของชีวิตอยู่ที่ไหนพุทธะมีแบ่งแยกสูงต่ำดำขาวรวยจนมิแบ่งแยกชนชั้นพุทธะมองจิตภายในที่เสมอภาคและเท่าเทียมกันหมดมีความเป็นพุทธะเช่นเดียวกันวันนี้คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่ไหนหลายคนบอกว่าคุณค่าอยู่ที่ใจแต่สิทธิ์พี่เห็นคนมากมายออกไปแสวงหาคุณค่าภายนอกบางคนมีฐานะร่ำรวยเงินทองก็ใช้เงินของตัวเองไปแสวงหาซื้อสิ่งของที่มีค่ามีราคานำสิ่งเหล่านี้เข้ามาสะสมเป็นของตนเองและคิดว่าของเหล่านี้คือคุณค่าที่ตัวเองหามาได้ซื้อมาด้วยเงินทองที่มีราคาแพงจะช่วยยกระดับชะตาชีวิตของตนให้สูงขึ้นจะช่วยยกระดับความมีหน้ามีตาจะช่วยเสริมบารมีของตนให้สูงส่งสิทธิ์พี่ขอถามว่าสิ่งเหล่านี้อยู่กับเราได้นานหรือเปล่าแล้วสิ่งของเหล่านี้มีค่ามาแล้วชีวิตมีความสุขจริงหรือไม่ได้สิ่งของมาแล้วจิตใจยังประหวั่นพรั่นพรึงมีความหวาดระแวงกลัวว่าใครนั้นจะมาแย่งชิงยามหลับยามตื่นเป็นสุขจริงหรือเปล่าประตูบ้านล็อกหนาแน่นกั้นรั้วรอบขอบชิดหลายชั้นระมัดระวังระแวงกลัวสิ่งของมีค่าที่ตัวเองไปแสวงหามานั้นจะสูญหายไปแต่เมื่อถึงเวลาแล้วก็ไม่อยู่กับเราถ้ามิถูกแย่งชิงไปก็อาจจะสูญสลายไปสิ่งเหล่านั้นมิจีรังยั่งยืน
เมื่อสูญหายไปแล้วถามว่าคุณค่านั้นอยู่ไหนไม่มีเพราะว่ายึดติดกับสิ่งภายนอกสิทธิ์พี่จะยกตัวอย่างคือคนจนเรามองว่าคนที่มีฐานะระดับต่ำต้อยนั้นยากจนแล้วเขาไร้ค่าหรือเปล่าไม่เขายากจนแล้วสังคมก็จะดูถูกดูแคลนเขาคนยากจนนั้นอยู่หลังคามุงจากหาเช้ากินค่ำอดมื้อกินมื้อแต่ถามว่าคนจนต้องหวาดระแวงในการปกป้องทรัพย์สมบัติของตัวเองหรือเปล่าไม่ต้องเพราะเขาไม่มีสิ่งใดที่จะให้คนมาแย่งชิงหลับก็สบายประตูบ้านหน้าต่างก็เปิดได้หมดคนจนบ้านไม่แข็งแรงประตูบ้านหน้าต่างเปิดกว้างจะหลับจะตื่นก็เป็นสุขคนรวยประตูบ้านรั้วรอบขอบชิดเลี้ยงตัวเองขังตัวเองเป็นนกน้อยในกรงทองคนพิการแขนขาดขาขาดตาบอดหูหนวกบ้างก็เป็นใบ้มิอาจพูดจาได้เราเห็นเขาแล้วมีความรู้สึกอย่างไรมองเขาไร้ค่าหรือเปล่าสิทธิ์พี่เห็นเขานั้นยากจนแต่หลายคนกับสู้ชีวิตประคองมือไม้อันพิการที่ไม่สมบูรณ์มาสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่ามากมายต่อสังคมเราได้เห็นคนพิการสร้างสรรค์สิ่งใดบ้างยกตัวอย่างใช้ปากกาวาดภาพเล่นกีฬาหลายคนเห็นแล้วซาบซึ้งใจแม้จะพิการก็ประคองกายสังขารตัวเองเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับโลกนี้พวกเรามีมือไม้ครบ32ประการน่าละอายใจหรือเปล่าคุณค่าวัดกันที่ไหนอยู่ที่ใจสิทธิ์น้องอยากรู้หรือเปล่าว่าคนพิการเขาคิดอย่างไรถ้าเขาถามว่ามีความเจ็บปวดทุกข์ทรมานหรือไม่ในการที่ใช้กายสังขารอันไม่สมบูรณ์นั้นมาสร้างสรรค์ผลงานมากระทำเพื่อส่วนรวมเขาก็จะบอกว่าความเจ็บปวดทุกข์ทรมานนั้นจะผ่านพ้นไปแต่คุณค่าและความดีงามนั้นจะอยู่อมตะนิรันดร์กาลแม้กายจะต้องเจ็บปวดทุกทรมานเพราะว่าไม่สมบูรณ์จะประคองกายที่ไม่สมบูรณ์นั้นมาทำงานเขาเจ็บปวดเพียงชั่วขณะแต่แล้วมันก็จะผ่านไปสิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือคุณค่าและผลงานที่มีราคาสูงส่งที่คนซื้อมามิใช่ซื้อเพราะว่าเห็นความสวยงามแต่ซื้อใจของเขาเหล่านั้นใช่หรือเปล่าใจที่มีความมานะอดทนใจที่สู้ชีวิตเมื่อเขาเห็นว่าตัวเขาเองมีคุณค่าก็จะสร้างสรรค์คุณค่าให้กับตัวเองสร้างสรรค์ได้อย่างงดงามดีเยี่ยมคุณค่าที่แท้จริงคือสิ่งใดคุณค่ามิใช่แสวงหาภายนอกแต่มีอยู่แล้วภายในบางคนคิดว่าคุณค่านั้นอยู่ที่คำพูดที่งดงามปรุงแต่งหรูหราอยู่ที่คำพูดโอ้อวดว่าตัวเองนั้นมีความสามารถมีความเก่งคิดให้ดีก่อนคุณค่ามิได้อยู่ที่คำพูดโอ้อวดตัวเองแต่อยู่ที่คนนั้นปฏิบัติจริงจังตามที่พูดได้นั่นคือคนที่มีคุณค่าบางคนคิดว่าคุณค่าอยู่ที่มีการอายุยืนยาวใช่หรือไม่ไม่ใช่แล้วคุณค่าชีวิตอยู่ที่ไหนคุณค่ามิใช่ว่ามีอายุยืนยาว
แต่อยู่ที่กระทำเรื่องดีงามมากเท่าใดปล่อยวางได้มากเท่าใดและอยู่ที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้มากเท่าใดหากคนอายุยืนยาวแล้วกระทำเรื่องที่ไม่ดีมีคุณค่าหรือไม่อยู่ร้อยปีก็สูญเปล่าบางคนคิดว่าคุณค่าอยู่ที่กระทำตามกระแสวัตถุนิยมยุคนี้คนนิยมใส่เสื้อผ้าแบบไหนเราก็ตามยุคตามสมัยใช่หรือเปล่าตามสมัยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะยกคุณค่าตัวเราให้สูงส่งมีเครื่องประดับที่มีราคาแพงมีคนนิยมกันเราก็ใช้ซื้อมาประดับประดาตกแต่งร่างกายนี้ให้ดูมีคุณค่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตช่วยให้คนมองตัวเองนั้นสูงส่งแต่คุณค่าอยู่ที่ภายในมีสัจธรรมเต็มเปี่ยมรู้พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่สิทธิ์น้องลองดูบุคลากรรอบๆเราตัวเขาไม่ใช่จะมีฐานะสูงส่งร่ำรวยหรือว่าต่ำต้อยเกินไปแต่เขานั้นอยู่อย่างเรียบง่ายสมถะเขารู้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่บุคลากรเหล่านี้เขาเห็นความสำคัญภายในจิตใจของตัวเองมากกว่าภายนอกเราดูเขาเหล่านั้นล้าสมัยหรือไม่ทำไมแต่งตัวเรียบร้อยเหมือนสาวสมัยโบราณแต่ถามว่าคนโบราณกับคนสมัยใหม่ใครมีคุณค่าที่อยู่อมตะกว่ากันคนโบราณเพราะฉะนั้นคุณค่ามิใช่วัดที่ภายนอกวันนี้ศิษย์น้องทุกคนมีค่าเรามาฝึกบำเพ็ญธรรมเพื่อที่จะยกระดับตัวเองให้สูงส่งมีค่าเฉกเช่นพุทธอริยเจ้าสิทธิพี่รู้สึกว่าสิทธิน้องมีความเป็นกันเองและอบอุ่นสิทธิพระอาจารย์ที่คงทั้งน่ารักและมีความสามารถมายกระดับชีวิตให้มีคุณค่าเรามายกระดับคุณค่าชีวิตกันดีไหมแล้วจะยกระดับกันอย่างไรล่ะวันนี้สิทธิน้องมาฟังสิ่งใดสัจธรรมฟังสัจธรรมช่วยยกระดับใจของตัวเองให้เข้าสู่ความเป็นพุทธโพธิสัตว์ในอนาคตวันนี้ศิษย์น้องมาสถานธรรมหลังนี้มีกฎระเบียบช่วยควบคุมใจภายในและภายนอกที่วุ่นวายสับสนกฎระเบียบเข้มงวดเพื่อที่จะบังคับใจของศิษย์น้องที่กระเจิงให้สำรวมกลับมาเก้าอี้ที่นั่งเป็นเก้าอี้อะไรเก้าอี้เซียนเซียนต้องนั่งอย่างไรนิ่งหรือยังไหนขอดูเซียนพุทธะในอนาคตหน่อยนั่งเรียบร้อยหรือเปล่าสง่างามหรือยังหากกายตรงใจตรงหากกายเอียงใจก็เอียงต้องนั่งตัวตรงๆวันนี้ศิษย์น้องมาที่นี่ก็ได้มาใกล้ชิดพุทธอริยเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟังธรรมะภายนอกที่ไม่มีองค์การสวรรค์กลับมาที่แห่งนี้ต่างกันหรือไม่ต่างกันภายนอกยังไม่ได้รับจุดหนึ่งจากวิสุทธิอาจารย์ฟังแล้วก็ยังไม่กระจ่างมาสถานธรรมรับจุดหนึ่งชี้ฟังสัจธรรมอีกทั้งได้พึ่งรัศมีพุทธอริยเจ้าฉับพันธรังสีฉายส่องสว่างงดงามแผ่รัศมีกว้างไกลยิ่งนักมีพลานุภาพยิ่งใหญ่ส่งถึงญาณเดิมของพระแม่องค์ธรรมปัญญาจึงค่อยๆเปิดออกมามานั่งเก้าอี้เซียนมาฟังสัจธรรมมารับน้ำทิพย์น้ำธรรมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากเราอยู่ที่บ้านใจของเราจะได้ยกระดับได้รับสิ่งมีค่าอย่างนี้หรือเ
เราคงเป็นกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่ยังรุ่มหลงจิตใจยังอยู่ในสภาวะที่ตกต่ำมิอาจผันใจตัวเองได้ใจของปุถุชนนั้นปล่อยให้วัตถุภายนอกมาควบคุมมาครอบงำจิตใจของตัวเองให้แปรปรวนไปตามกระแสใจของพุทธอริยะอยู่เหนือกระแสโลกียกระดับจิตใจสูงส่งแม้อยู่ในโคลนตมบัวนั้นก็มิเปื้อนโคลนแม้อยู่ในเพลิงของโลกีกิเลสพุทธะก็ไม่แปดเปื้อนกิเลสแม้แต่น้อยคุณค่านั้นอยู่ที่ใจภายในที่สงบใจสงบมากเท่าใดเรื่องราวเหตุการณ์เลวร้ายก็จะผ่านไปเท่านั้นใจสงบมากเท่าใดปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะคลี่คลายมากเท่านั้นใจสงบมากเท่าใดพุทธะก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นใจสงบมากเท่าใดสัจธรรมก็จะเข้าไปสู่กลางใจมากเท่านั้นใจสงบมากเท่าใดคุณค่าของตัวเองที่มีพลานุภาพยิ่งใหญ่ในจิตนั้นก็จะสำแดงฤทธิ์ออกมามากเท่านั้นยกตัวอย่างพืชบนดินกับพืชใต้ดินพืชบนดินเปรียบดังจิตใจที่ฟุ้งซ่านพืชใต้ดินเปรียบดังจิตใจที่สงบพืชบนดินนั้นเมื่อสุกแล้วก็จะร่วงหล่นจากต้นผลนั้นจะอยู่ได้ไม่นานก็เน่าเสียผิวเปลือกเปราะบางผลมีความเปราะบางไม่แน่นไม่แข็งแรงเนื้อในนุ่มพืชบนดินก็จะแปรปรวนไปตามสภาวะแวดล้อมอากาศพืชบนดินส่วนใหญ่รากจะฝังตื้นดอกไม้ที่ปลูกบนดินเมื่อบานแล้วก็ร่วงโรยแตกกระจายพืชบนดินเปรียบเหมือนใจที่ฟุ้งซ่านจิตใจฟุ้งซ่านจะแปรปรวนไปตามสภาวะแวดล้อมเรื่องราวบุคคลเมื่อมีเรื่องราวมากระทบเหมือนลมที่แกว่งไกวพายุพัดภายในใจของเราแปรปรวนหรือไม่เกิดอารมณ์โกรธแค้นมีความโมโหอิจฉาดีใจง่ายเสียใจก็ง่ายบางคนอารมณ์เกิดง่ายดับง่ายแต่บางคนเกิดแล้วฝังแน่นในใจใช่หรือเปล่าเปรียบดังพืชบนดินแปรปรวนไปตามสภาวะแวดล้อมดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนไปจิตใจของเราก็เปราะบางเหมือนดั่งผลไม้ที่อยู่บนดินอะไรมากระทบหน่อยเราก็รับไม่ได้แล้วรากก็เปรียบเหมือนจิตใจของเรามีความฟุ้งซ่านหากใจฟุ้งซ่านฟังธรรมเข้าใจหรือไม่ใจฟุ้งซ่านก็ไม่สามารถที่จะฟังธรรมได้ลึกซึ้งรากบุญก็ตื้นเขินดูดซับอาหารได้ช้าพืชที่ปลูกบนดินเปรียบดั่งจิตใจเวลาฟุ้งซ่านแล้วธาตุภายในกายนั้นจะแปรปรวนไม่อาจที่จะรวมเป็นหนึ่งเมื่อรวมเป็นหนึ่งไม่ได้กายสังขารจะเป็นเช่นไรเจ็บป่วยง่ายบางคนถามว่าความเจ็บป่วยมาจากไหนทั้งที่เรานั้นกินอาหารสมบูรณ์และออกกำลังกายบางครั้งความเจ็บปวดเกิดจากใจที่แปรปรวนใจไม่เที่ยงตรงและไม่แน่นอนพืชใต้ดินเหมือนใจที่สงบผลแข็งไม่เปราะแตกง่ายฝังรากลึกยิ่งแก่เนื้อก็จะยิ่งแน่นมีความหนักแน่นแข็งแรงดูดซับอาหารได้ดีกว่าบนดินรากก็จะฝังรากลึกแผ่แตกแขนงไปได้ทั่วและกว้างไกลผลไว้ได้นานไม่เน่าเสียแมลงมากัดกินได้น้อย
ปรียบดังจิตใจของสิทธิ์น้อมหากว่าสงบจิตใจพลังธาตุจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งมีความเข้มแข็งหนักแน่นสุขุมคัมภีรภาพมีรากที่ยั่งลึกหากผู้ใดสงบฟังธรรมแล้วจะเข้าสู่ใจได้ง่ายและลึกซึ้งกว่าผู้ที่ฟุ้งซ่านจิตใจของผู้ที่มีความสงบนั้นจะไม่แปรปรวนตามสภาวะสิ่งแวดล้อมที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวบุคคลปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาในจิตใจของผู้ที่มีความสงบสิ่งเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบเลยอย่างนี้เราจะเป็นพืชปลูกบนดินหรือใต้ดินใต้ดินแล้วตอนนี้ใจเราอยู่บนดินหรือใต้ดินสงบเหมือนดังพืชที่อยู่ใต้ดินหรือยังยังต้องอาศัยเวลาอีกเยอะในการบำเพ็ญกว่าจะเข้าสู่จิตภายในใจสงบเหมือนดังทะเลในท้องทะเลมีอัญมณีล้ำค่าอยู่ไข่มุกอยู่ที่ไหนอยู่ใต้ทะเลแล้วไข่มุกในจิตญาณของเราอยู่ที่ไหนเรามีไข่มุกแข็งจิตญาณหรือเปล่านี่อยู่ตรงไหนอยู่จุดๆนั้นหากใจเรามีความสงบนั้นยิ่งสงบลึกเท่าไรเราก็มีความสุขมากเท่านั้นยิ่งสงบลึกเท่าไรเราก็จะได้รับคุณค่ามากเท่านั้นเพราะฉะนั้นในยามปกติสิทธิ์น้องจะต้องฝึกฝนจิตใจให้เป็นผู้มีจิตสงบใจสงบนั้นจะสร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดขึ้นได้มากมายใจฟุ้งซ่านมักกล่าวโทษไม่มีจิตสำนึกคุณเพราะฉะนั้นคุณค่าอยู่ที่ความสงบภายในเกิดจากจิตใจของตัวเองมิใช่สิ่งแวดล้อมหรือสภาวะแวดล้อมทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงดังพระพุทธองค์ท่านมีทรัพย์สมบัติใดติดตัวบ้างเป็นผู้ที่เสียสละอุทิศแล้วก็คำว่าเสียสละอุทิศเพื่อผู้อื่นไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนจึงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงส่งล้ำค่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่สำเร็จธรรมกลับไปล้วนแต่ไม่มีทรัพย์สมบัติใดติดตัวผู้ที่เสียสละอุทิศเพื่อผู้อื่นเป็นผู้ที่อยู่เหนือกิเลสและวัตถุมิแปรปรวนไปตามกระแสภายนอกคุณค่าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำเร็จกลับไปอยู่ที่ไหนคุณค่านั้นหากเหลือไว้เป็นรูปรักษ์ก็จะทิ้งไว้เป็นคำสอนเป็นคัมภีร์ให้เราปฏิบัติเพื่อที่จะเจริญรอยตามท่านมีคัมภีร์มีรูปองค์พระให้เราเคารพกราบไหว้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ร่ำรวยสูงส่งกว่าเราซึ่งมีทรัพย์สมบัติมากมายท่านเป็นผู้ที่หลุดพ้นละแล้วซึ่งกิเลสตัณหาในใจสุดท้ายขอฝากสิทธิ์น้องขอให้มีจิตใจดั่งวงล้อที่หมุนผันความคิดตลอดเวลาอย่าให้กระแสโลกที่เหมือนดั่งแม่เหล็กดูดใจของเราให้กลมกลืนไปกับกระแสภายนอกจะต้องผันความคิดหากไม่ผันสิทธิ์น้องก็จะถูกกิเลสนั้นกัดกินใจเราให้ตกต่ำและเวียนว่ายจะเป็นพุทธะที่สำเร็จได้นั้นจิตใจจะต้องรู้ที่จะแปรผันเรื่องราวไม่เกี่ยวสิ่งใดมาในใจหากเราอยู่เฉยไม่ขัดเกลาไม่บำเพ็ญธรรมเราก็เป็นผู้ที่ไร้ค่าเหมือนดั่งเหล็กที่ขึ้นสนิมสนิมเหล็กเกิดจากเนื้อในเหล็กเองแล้วกัดกินเหล็กเองให้ผุกร่อนกิเลสตัณหาเกิดจากจิตใจของตัวเองแล้วกัดกินใจตัวเองให้ตกต่ำเวียนว่ายสิทธิพี่จะไม่รบกวนเวลามาก
วันนี้สัจธรรมที่ให้มีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดอยู่ที่ใจของศิษย์น้องเองสงบมากแค่ไหนโอวาทที่ให้ขอให้นำไปศึกษาปฏิบัติสู่กลางใจของตัวเอง